ผยนาทีเศร้าเบิร์ดเคียงข้างแตงโมจนนาทีสุดท้ายก่อนลาจากเป็นเวลาเกือบ3เดือนแล้วกับการจากไปตลอดกาลของนักแสดงสาวแตงโมนิดาหลังเกิดเหตุตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อคืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยวันที่24พฤษภาคมทางครอบครัวได้มีพิธีชาปนกิจที่คริสตจักรเมทอดิสโดยมีเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมคอยเคียงข้างร่างของแฟนสาวมาตั้งแต่การเดินทางไปรับร่างจนกระทั่งถึงพิธีชาปนกิจขณะที่กำลังวางพิธีดอกไม้อะไรเบิร์ดเทคนิคคนรักของแตงโมได้ร่วมวางดอกกุหลาบสีขาวที่หน้าโลงศพเพื่อเป็นการไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นเบิร์ดก็ได้นำบ๊วยแมวตัวโปรดพร้อมด้วยดอกกุหลาบสีขาวรวมถึงเพื่อนๆก็ได้พาป๊อปและวิกเตอร์ต่อแถวมาร่วมส่งแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายนี้ด้วยโดยเบิร์ดอุ้มบ๊วยแมวสุดที่รักของแตงโมเข้าไปใกล้ๆโลงศพบ๊วยได้ยกขาหน้าเกาะที่โลงศพช็อตนี้ทำเอาเบิร์ดถึงกับสุดตัวนั่งลงร้องไห้ข้างๆโลงจากนั้นเบิร์ดก็ได้เคาะโลงพูดร่ำลาแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนร่างจะจากกันไปตลอดกาลขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ